ที่2ของเป็นข่าวเช้านี้กับช่วงเกษตรมีดีนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการเพาะเห็ดเยื่อไผ่นะคะไปชมวิธีการเพาะแบบง่ายๆวัสดุก็หาได้ตามท้องถิ่นด้วยนะคะเป็นอาหารที่บอกว่าเป็นโปรตีนพื้นบ้านสุขภาพดีนะคะแรงออกฤทธิ์สำคัญเหมาะกับนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางด้วยนะคะติดตามกับคุณอานนท์มหิทธิค่ะที่เห็นนี้คือเห็ดเยื่อไผ่หรือรู้จักกันทั่วไปว่าเห็ดร่างแหนะครับนิยมบริโภคกันในประเทศจีนมานานเพราะเชื่อว่ามีสรรพคุณบำรุงร่างกายส่วนในประเทศไทยก็จะพบได้ตามพื้นที่ป่าร้อนชื้นมีการศึกษาวิจัยโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมาร่วมกับสถาบันแสงซินโครตรอนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบว่าในเห็ดเยื่อไผ่นี่แหละครับมีโปรตีนสูงกว่าเห็ดหูหนู 20-30% และให้สารสำคัญทางยาสูงด้วยคนจึงนิยมบริโภคกันมากขึ้นกลายเป็นเห็ดเศรษฐกิจตัวใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจครับสำหรับในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการนะคะจะพบว่าเห็ดเยื่อไผ่เนี่ยมีโปรตีนค่อนข้างที่จะสูงที่เราใช้ประกอบอาหารกันโดยทั่วไปที่เรากินหรือว่าที่เราเรียกว่าซุปเยื่อไผ่นั่นนะคะเราใช้ส่วนของลำต้นมารับประทานในส่วนของลำต้นเนี่ยเราพบว่ามีสารตัวประกอบสารประกอบคาร์โบไฮเดรตกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเบต้ากูแคนแล้วก็แอลฟากูแคนรวมถึงกาแลคโตแมนแนนเนี่ยสูงค่ะซึ่งสารประกอบพวกนี้ค่ะเราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสารประกอบพวกนี้มีผลในเรื่องของเชิงสุขภาพในเรื่องของการกระตุ้นระบบอิมมูนในร่างกายหรือระบบภูมิคุ้มกันค่ะเห็ดเยื่อไผ่ไม่จำเป็นต้องเพาะใต้ต้นไผ่อย่างที่คิดนะครับสามารถเพาะได้แม้กระทั่งในภาชนะด้วยวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่แห้งใบไผ่และใบก้ามปูเพราะฉะนั้นต้นทุนจึงถูกมากๆเลยครับวิธีการเพาะก็หลังจากเราได้ต้นไผ่ออกมาแล้วไผ่อะไรก็ได้ค่ะขอให้เป็นไผ่ที่แห้งไผ่แห้งเรามาตัดทอนให้เท่ากับตะกร้าหรือภาชนะที่เราใส่พอหลังจากนั้นเราก็นำไปต้มในกระทะกระมังในถังนะคะโดยที่สมมติปริมาณน้ำ100ลิตรก็ใช้กะปิประมาณปลายช้อนโต๊ะน้ำตาลแสดง3ช้อนโต๊ะต้มจนเดือดนานประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ตักไผ่ออกขึ้นมาผึ่งเสร็จหลังจากนั้นเราก็เตรียมกระบะมาเอาใบไผ่ใส่ลงไปปริมาณพอสมควร1ชั้นแรกชั้น2ก็ใช้ใบก้ามปูโรยปริมาณพอสมควรหลังจากนั้นก็เอาไม้ไผ่ที่เราต้มแล้ววางไปสัก 7-8 ชิ้นกับไผ่รองเอาเชื้อดั้งเดิมวางลงไปประมาณ4ชิ้นก็ทำซ้ำเหมือนเดิมค่ะเอากาบไผ่ใส่หาใบก้ามปูใส่รดน้ำใส่ถุงพลาสติกมัดปากประมาณ20วันเราก็ได้ดอกเห็ดเยื่อไผ่ค่ะเขาจะให้ผลผลิตนานไปผลผลิตนานไหมเราต้องให้น้ำปริมาณที่พอสมควรไม่ได้มากเกินไปเฉลี่ยคือวันละ1ครั้ง1กระบะ1ตะกร้า1แปลงจะเก็บผลผลิตได้นานถึง6เดือนเห็นวิธีทำก็แสนจะง่ายเลยใช่ไหมล่ะครับยิ่งเพาะครั้งเดียวเก็บผลผลิตได้นานถึง6เดือนก็ยิ่งคุ้มนอกจากการกินเห็ดให้เป็นยานักวิจัยไทยก็ยังพบอีกว่าสารสำคัญจากส่วนต่างๆของเห็ดเยื่อไผ่เนี่ยแหละครับยังมีตัวยาที่สามารถสกัดใช้ต่อยอดทำผลิตภัณฑ์เวชสำอางได้อีกและให้ประสิทธิภาพที่สูงด้วยในแต่ละส่วนประกอบของเห็ดเยื่อไผ่ไม่ว่าจะเป็นส่วนของเปลือกนอกเองเยื่อเมือกในส่วนของลำต้นหรือว่าส่วนของสปอร์เนี่ยค่ะเขาจะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันโดยในส่วนของเปลือกนอกนะคะก็จะมีในสรรพคุณในเรื่องของการเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงในส่วนของเยื่อเมือกที่เป็นวุ้นๆเนี่ยค่ะหรือเราเรียกว่าตัววุ้นเมือกเราพบว่าในเนี้ยมีสารประกอบที่เราเรียกว่าเป็นสารประกอบไฮยาลูโรแนนค่อนข้างที่จะสูงผสมกับสารประกอบนอนสตาร์ชโพลีแซคคารีดเช่นเดียวกันที่สูงซึ่งตัวนอนสตาร์ชโพลีแซคคารีดรวมถึงสารประกอบไฮยาลูโรแนนเนี่ยค่ะเขาจะช่วยในเรื่องของกระชับความชุ่มชื้นช่วยควบคุมความชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะในส่วนของตรงนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้ต่อยอดในเรื่องในเชิงพาณิชย์ในเรื่องของการผลิตเครื่องสำอางได้จากสรรพคุณที่เราได้ทำการวิเคราะห์มาเบื้องมาแล้วนะคะทั้งในเรื่องของทางคุณค่าทางโภชนาการรวมถึงคุณค่าในเรื่องของสรรพคุณทางยาแล้วเนี่ยเราพบว่าเห็ดเยื่อไผ่เนี่ยเหมาะแล้วค่ะที่จะนำมาเพาะในเชิงแล้วก็เพาะและปลูกเพาะปลูกแล้วนำต่อยอดไปถึงสู่เชิงพาณิชย์ได้ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่องสำอางรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารการเพาะจริงๆแล้วข้อสรุปของพี่เลยนะคะไม่จำเป็นต้องเพาะในแปลงไผ่นะคะ
หนึ่งต้องมีวัสดุที่ให้เขาเกาะกินนะคะวัสดุพวกนั้นเราสามารถเตรียมได้ค่ะแล้วก็ความชื้นควบคุมให้อยู่แล้วก็ดูแลเขาให้อาหารเสริมหรืออาหารเสริมก็ไม่มีอะไรมากเหมือนน้ำหมักชีวภาพเราเนี่ยค่ะเพราะง่ายไร้สารเคมีให้ผลผลิตดีและใช้ต้นทุนต่ำตลาดซื้อขายกันอยู่ที่กิโลกรัมละหลักพันครับเป็นทั้งอาหารบำรุงสุขภาพและอยู่ระหว่างการวิจัยพัฒนาสูตรเพื่อต่อยอดเป็นเวชสำอางบำรุงผิวและผลิตภัณฑ์อื่นๆตอบโจทย์ Thailand 4.0 สร้างนวัตกรรมใหม่สู่ผู้บริโภคก็นับว่าเป็นเห็ดเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่มีอนาคตและน่าสนใจทีเดียวครับประเทศไทยนี่มีหลายอย่างที่นำไปทำเป็นเวชสำอางได้นะคะครับก็นอกจากรับประทานได้แล้วนะยังใช้เป็นพวกครีมพวกอะไรที่มันเด้งหน้าใสตอบโจทย์สาวๆกันไปนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ครับอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่เขาก็มีดอกไม้นานาชนิดเลยนะฮะที่กำลังบานสะพรั่งนะครับหนึ่งในนั้นก็คือดอกดารารัตน์สีเหลืองนั่นเองนะครับบรรยากาศเดือนแห่งความรักนะครับที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็กำลังอบอวลไปด้วยพันไม้เมืองหนาวหลายชนิดเลยนะครับที่เจ้าที่นำมาปลูกบนแปลงนะครับเจ้าที่ประชาสัมพันธ์ของอุทยานนะครับคุณพิชยาการหนอกแก้วมูลนะครับบอกว่าดอกดารารัตน์นะครับหรือว่าดอกเดฟโฟริลนะฮะสีเหลืองรวมกว่า700ดอกเนี่ยกำลังเบ่งบานดอกใหญ่เลยทีเดียวนะฮะเขาจัดอยู่ภายในเรือนไม้ควบคุมอุณหภูมินะฮะหรือว่าเรือนอารมณ์ดีที่ดอกไม้จะได้ฟังดนตรีไพเราะตลอดทั้งวันด้วยนะครับทำให้ดอกไม้อาจจะเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะสำหรับนะครับดอกดารารัตน์ที่ว่านี้นะฮะถือว่าเป็นดอกไม้ทรงโปรดของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็พระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในรัชกาลที่9อยู่เสมอด้วยเมื่อครั้งยังทรงศึกษาแล้วก็ประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งความหมายของดอกดารารัตน์นะครับเมื่อมอบให้กับใครแล้วเนี่ยก็จะมีความหมายว่าไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนนะครับแล้วก็ยังมีความหมายอื่นๆอีกอย่างเช่นเรื่องของเกียรติยศและความกล้าหาญดอกนี้นะฮะเขาจะบานอยู่ได้ประมาณ10วันนอกเหนือจากดอกดารารัตน์แล้วนะครับก็ยังมีพันไม้เมืองหนาวอย่างดอกไฮเดนเรียนะฮะซึ่งก็มีสีสันสวยงามนะครับอ่อนโยนหลายคนที่ไปเยี่ยมเยือนที่เชียงใหม่ก็ต้องแวะไปนะฮะไปชมกันแล้วก็ไปถ่ายรูปนะฮะอีกส่วนหนึ่งของนางเอกในงานนะครับก็จะมีพันกล้วยไม้รองเท้านารีนะฮะหลากหลายสีที่มีลักษณะพิเศษแบบนี้ฮะตัวดอกเนี่ยถ้ามองดีๆจะคล้ายกับรองเท้าสตรีนะฮะแล้วก็กล้วยไม้สกุลช้างนะฮะเป็นกล้วยไม้รูปร่างคล้ายงวงช้างมีกลิ่นหอมแบบล้ำลึกเลยนะฮะมีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่บานสะพรั่งตลอดช่วงเดือนแห่งความรักนี้ด้วยนะฮะสวยงามมากๆเลยนะคะเอาไปกันที่งานการประกวดธิดาดอนเจดีเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะโอ้มีสาวงามนะคะเข้าประกวดกันไปทุ่มไปชมภาพความสวยงามกันเลยนะคะงานนี้นะคะเป็นงานอนุสรณ์ดอนเจดีและงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะประจำปี2561นี่กติกานะคะคือผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดตะเบงมานรองเท้าสูงไม่เกิน4นิ้ว ผลการประกวดธิดาดอนเจดีค่ะนางสาวปานิสาสุทธิสว่างอายุ17ปีคว้ารางวัลชนะเลิศได้เป็นธิดาดอนเจดีประจำปีนี้ครองรางวัลเงินสด 40,000 บาทพร้อมกับสายสะพายและถ้วยเกียรติยศนะคะเงินสด 40,000 บาทเลยนะเยอะเหมือนกันนะคะส่วนนางสาวยุวพรทรงงามอายุ20ปีคว้ารางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนรับเงินรางวัล 15,000 บาทพร้อมกับสายสะพายและถ้วยเกียรติยศนางสาวนิชการเยาวครุฑอายุ17ปีนะคะคว้ารางวัลขวัญใจคนสุพรรณรับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศนอกจากนี้ก็ยังมีรางวัลพิเศษนะคะเป็นรางวัลชุดตะเบงมานงามตานางสาวโชตนภาแก้วจรูนอายุ18ปีได้รับรางวัลนี้ไปครองพร้อมกับเงินรางวัล 15,000 บาทพร้อมกับสายสะพายและถ้วยเกียรติยศนะคะโดยผู้เข้าประกวดทุกคนยังได้รับของที่ระลึกเป็นวงกรสวรรค์จำลองจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะสวยจังเลยโอ้แต่ละท่านนะคะแต่งตายมาชุดตะเบงมานใส่ให้สวยยากเหมือนกันนะคะแต่ทุกคนใส่สวยหมดเลย
สวยแล้วก็ดูกริยาของน้องๆเหล่านี้เนี่ยดูสินะค่อยๆไหว้ใช่ไหมค่อยๆเดินนะฮะดูสวยงามอะไรไปหมดเลยเนาะดูข่าวแบบนี้พี่ปิ๊กก็จะมีความสุขเป็นพิเศษนะคะไม่ขนาดนั้นนะฮะจากสาวงามที่เป็นสาวน้อยแล้วนะฮะพามาดูสาวใหญ่กันบ้างนะฮะที่จังหวัดกำแพงเพชรครับมีงานวัดงานนึงครับที่เขามีการจัดรำวงย้อนยุคคณะสาวน้อยร้อยช่างเขาบอกว่าอายุรวมๆกันเนี่ยเกือบจะพันปีได้แล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ไม่ค่อยทันเมื่อสักครู่ยังชุดประตะเบงมานอยู่เลยนะคะเดี๋ยวจะหาว่าลำเอียงไงนี่นะฮะเป็นคุณพี่ทั้งหลายรุ่นใหญ่หน่อยดีกว่าใช่รุ่นใหญ่หน่อยก็บอกว่าในวันเพ็ญเดือน3วัดวาอารามหลายแห่งเนี่ยก็จะมีการจัดประเพณีทำบุญใช่ไหมก็ให้คนมาเที่ยวงานมีมอลศพใช่ไหมมีลิกไก่หนังกลางแปลงสุดสนุกของเด็กๆมียิงลูกโป่งนะฮะยิงตุ๊กตาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ในอดีตก็คือเวทีรำวงนั่นเองนะฮะก็เป็นเวทีหนึ่งที่จะให้บรรดาหนุ่มๆเนี่ยได้ขึ้นไปรำวงกับสาวๆใช่ไหมแต่ก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยใช้สาวเล็กสาวน้อยนะฮะคือพูดง่ายๆว่าใช้คนอายุน้อยในการที่จะขึ้นไประวงหนุ่มๆก็จะไปแย่งกันแล้วก็มีการตีกันเป็นประจำนะฮะหลังจากนั้นก็พยายามเลิกกันไปมันโหดร้ายขนาดนั้นเลยแต่มาถึงนะฮะตอนนี้เนี่ยที่วัดพระบรมธาตุนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเขาบอกว่าสำหรับงานวัดที่นี่เนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือการจัดเวทีสาวระวงนะฮะที่นี่เขาจัดระวงย้อนยุคคณะสาวน้อยร้อยช่างมีนางรำทั้งหมด21คนกองเชียร์อีกประมาณ 7-8 คนนะฮะสาวรำวงคณะนี้ก็จะเป็นคนที่อยู่บ้านใกล้เดินเคียงกับวัดพระบรมธาตุนะฮะมาช่วยงานวัดด้วยความเต็มใจกันพอบวกอายุแล้วกดเครื่องคิดเลขตุ๊ดๆๆๆออกมาน่าจะรวมๆกันเป็นพันปีครับน้องว่าสาวรำวงที่อายุมากที่สุดนะฮะก็คือคุณยายลำไยเทพสุวรรณอายุถึง83ปีแต่คุณยายเนี่ยยังยืนรำวงได้ตลอดทั้งงานเลยนะยืนได้ไม่ปวดแข้งปวดขาเลยนะฮะคุณยายแม้จะอายุมากแล้วแต่ก็บอกว่ายืนได้จนเลิกทุกๆคืนเลยนะครับแล้วก็จังหวะที่คุณยายได้ระวงเนี่ยเหมือนเตี้ยนะฮะกับเพลงที่เป็นต้นฉบับออกมาเลยนะฮะคือท่านเรียกว่าท่าเป๊ะมากอย่างนี้ใช่ไหมท่าเป๊ะมากนะฮะเจ้าที่ขายบัตรนะฮะก็บอกว่าบัตรที่จะเข้าชมเนี่ยนะแล้วก็ขึ้นไประวงเนี่ยใบละ10บาทนะฮะได้1เพลงแต่ถ้าเหมารอบนึง100บาทดำได้1เพลงกี่คนก็ได้นะครับแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยนะฮะดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าสาวระวงทั้งหลายก็จะเป็นทั้งรุ่นคุณย่าคุณยายคุณแม่คุณป้าของบรรดาวัยรุ่นก็ถือว่าประนีประนอมกันได้นะฮะก็ไม่กล้าที่ไปแย่งกันหรือว่าไปทำร้ายกันบนเวทีตอนนี้ตีกันเลิกตีกันไปแล้วนะเลิกตีกันเขาบอกว่าแต่ละปีเนี่ยมีเงินเข้าวัดจากการจัดงานเวทีระวงเนี่ยกว่า 200,000 บาทเลยทีเดียวนะฮะโอ้เงินสะพัดนะคะไม่ธรรมดาน่ารักไปอีกแบบนึงนะคะช่วงนี้พักกันอีกครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามเป็นข่าวต่างประเทศค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูเหตุระทึกขวัญควันขโมงเลยนะคะกับสำหรับเครื่องบินรัสเซียและไปดูซิปไลน์ที่ยาวที่สุดในโลกนะคะที่ UAE ค่ะ